ง Feel Good มาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกันครับช่วงนี้ฮะ Feel Good Feel Good ต้องการใจเราต้อง smile เลยไหมต้องเซียวไหม Feel Good okay. แสดงว่าค่ะใช้ Feel Good กันตอนนี้สังคมออนไลน์และคนติดมือถือกันมากๆโค้กก็เลยคิดแคมเปญนะว่าจะทำไงให้คนแบบเลิกติดมือถือมากขึ้นเดี๋ยวเราดูแคมเปญนี้กันแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรค่ะ His brain it connects you to the world and the people you love. You can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things. Look, she sticks her head out of the box. Look.She sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works.Social Media Guard. Get yours now. Social Media Guard. เป็นโฆษณาของเครื่องดื่มแบรนด์ดังระดับโลกที่ผมอะไรจะไปโหลดมาใช้บ้างไหมถ้ามีอ่ะผมมีความคิดว่าเขากล้าเพราะอุปกรณ์ที่เขาใช้อะลูกไล่ขายจ๊อบยูโน่ว่ามันเป็นโฆษณาที่เสียดสีชีวิตสังคมมากคือเสียดสีช่วยสังคมใช่ฉะนั้นเนี่ยฮะผมไม่อยากเป็นสุนัขที่เลียติดเลียมือตัวเองเลียเท้าตัวเองคืออะไรตัวเองจนแบบคือสุนัขเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกมันทำไม่รู้เรื่องมันก็เลยทำอะไรซ้ำๆในชีวิตมันแล้วมันไม่รู้หรอกมันจะเจ็บไม่เจ็บมันก็ทำจนมันต้องมีการที่เป็นปอกโทรโข่งการดาวเทียมอะไรคนเรียกแบบนั้นแต่ผมไม่รู้ศัพท์มันจริงๆมันเรียกว่าอะไรผมเคยมีคนบอกผมแต่ผมจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรนะไอ้สิ่งเนี่ยแต่ผมว่าเราเป็นมนุษย์อะเราคือกาดหรือว่าคือดอกกาดอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันทำร้ายตัวเองไม่ให้เล่นกับตัวเองผมเป็นมนุษย์อะผมว่าถ้าเกิดผมจะต้องเป็นขนาดนั้นเราหยุดเล่นบ้างก็ดีถ้าผมจำไม่ผิดมีโรคหนึ่งเรียกว่าโฟโนโมเบียโฟโนโมเบียเนี่ยเป็นโรคที่มนุษย์จะซึมเศร้าถ้าขาดหนึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักคือโทรศัพท์มือถือหลายคนบอกว่ามีการวิจัยครับถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือที่คุณจะต้องกดต้องแชทเขาจะเกิดอาการโฟโนโมเบียทันทีเขาเรียกว่าเป็นอาการวิกลจริตวิตกจริตไม่ใช่วิกลจริตวิตกจริตบางอย่างจะมีคนไลน์มาไหมจะอินสตาแกรมจะมีคนแชทอะไรกับเราบ้างแล้วก็มือถือต้องแบบอยู่ติดตัวตลอดเป็นโรคนะโฟโนโมเบียลองถูกโรคนี้ถูกบัญญัติขึ้นมาใช่ลองเช็คตัวเองดีๆหรือว่ามือถือแบบพอห่างกับตัวแล้วเริ่มรู้สึกกังวลเริ่มรู้สึกแบบนอนไม่หลับนี่โฟโนโมเบียเวลานอนอ่ะต้องเอามือถือไว้กับตัวตลอดอะไรเงี้ยแล้วเช็คมือถือตลอดอันนี้คุณต้องสังเกตตัวเองดีนิดนึงแล้วถ้าเริ่มรู้สึกว่าเริ่มติดมือถือเกินไปแล้วหรือว่าเล่นเน็ตเกินไปแล้วอะไรเงี้ยควรบอกตัวเองให้ห่างจากมือถือบ้างนะคะอาจจะแบบวันละ10นาที15นาทีก็ได้แล้วมันจะว่ากันไปคลิปต่อมาเมื่อกี้เราดูแบบการที่ไม่ใช้มือถือแล้วใช่ค่ะมีเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้เราไม่ให้ใช้มือถือใช่ไหมใช่ค่ะเครือข่ายโทรศัพท์แบรนด์หนึ่งของอังกฤษทำมาคุณใช้สิโทรศัพท์มือถือคุณต้องใช้ทำไมต้องใช้เดี๋ยวไปดูRecognize my face.
มันเจ๋งยังไงแล้วทำไมคุณต้องมีแล้วมันมีเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่งานเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคือผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าทีมงานจะแกงผมอีกครับโอ้โหซิงกิคิตตี้เดี๋ยวบอกให้อีกที .co.uk แล้วคุณสามารถเปลี่ยนหน้าเด็กแบบน่ารักน่ารักเป็นหน้าเราได้เมื่อกี้คือหน้าพี่แมนหล่อปะล่ะหล่อกว่าตัวจริงอ่ะพี่แมนครับเรามีของหลิงเอาหรอมาว่าถูกหลอกมาต้องสองคนที่ให้ถ่ายไม่นะนี่ดิไม่อ่ะดูหลิงคุณจะต้องเข้าไปแล้วคุณอยากจะมีแบบนี้ www.singkitty.co.uk เดี๋ยวสะกดให้ www.sing sing ร้องเพลงนะคะ S I N G I T แล้วก็ kitty อ่ะ kitty.co.uk แค่นี้ก็สามารถแบบมีขั้นตอนให้คุณดาวน์โหลดแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองลงไปข้างหลังมีชื่อได้ด้วยเมื่อกี้เห็นไหมทีซีหลิงนะครับตรงข้างหลังนะฮะแล้วก็แชร์เฟซบุ๊กได้ใช่ค่ะฉะนั้นนะครับอะไรนะอะไรนะ Rock and Roll Town อะไรไปเมื่อกี้สักอย่างต้องประมาณนี้ขอบคุณด้วยคลิปดีๆแบบนี้เลยนะจาก youtube.com ใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผู้ชมครับเรามาเล่นเกมกันนะฮะทางสุ่มสองนะครับ1673193ฮะไม่มี CG ขึ้นจดไว้เลยนะ02-167-3193แล้วโทรมาคำนี้มีของรางวัลเก๋ๆจาก Air Asia คำถามง่ายมากๆแต่เดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะครับ